Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. ศีลเสมอกันดูกันที่อะไรเซรั่มธรรมะ EP 2นะซึ่งเปรียบเสมือน mindset ทางธรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนสติเพื่อชีวิตคุณผู้ฟังได้ดีขึ้นสัปดาห์นี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของศีลเสมอกันนะครับต้นสายปลายเหตุนั้นก็มาจากที่เราจะเห็นว่าบนโลกออนไลน์หรือว่าบนหน้าสื่อต่างๆนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีการติดตามชีวิตรักของคู่รักดาราที่รักเลิกนะครับซึ่งจริงๆเราก็เห็นได้บ่อยตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวที่อยู่รอบๆตัวเราซะด้วยซ้ำไปที่เจอปัญหาเรื่องรักๆเลิกนะฮะเลิกกับแฟนเก่ามาเจอคนใหม่นะฮะแล้วแฟนคนเก่าของเราไปเจอคนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนกับเราอู้อีลุงตุงนางจังเลยนะถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของศีลเสมอกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงให้หลักการไว้ในสมัยพุทธกาลนะท่านตรัสว่าผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทั้งในสัมปายภพก็คือในชาติหน้านี่คือคำกล่าวของพระพุทธเจ้านะครับในการเลือกคู่ครองชีวิตที่เราเรียกรวมๆกันว่าคู่แท้นะฮะแล้วนั่นจะต้องมาดูที่ศีลเสมอกันจริงหรือเปล่าแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าศีลเสมอกันเนี่ยคืออะไรต้องรักษาศีลเหมือนกันใช่หรือไม่ซึ่งความจริงมันใช่เพียงส่วนเดียวนะครับนะฮะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลือกคู่ครองที่มีศีลเสมอกันเนี่ยเขาจะดูว่าคนนั้นเนี่ยรักษาศีลไหมรู้จักยับยั้งชั่งใจพากันไปสู่สิ่งที่ดีงามหรือเปล่าคือมีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันหรือเปล่านะฮะนะฮะซึ่งสมัยนี้เนี่ยอาจจะใช้สูตรแบบนี้ไปแล้วใช้สูตรแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ได้นะเพราะว่าคำว่าศีลเสมอกันในยุคนี้เนี่ยมันถูกปรับนะฮะไปตามยุคสมัยนะเพราะเขาไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่การรักษาศีลแล้วครับอย่างคำว่าศีลเสมอกันในยุคนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงคน2คนที่มีมาตรฐานในเรื่องต่างๆเท่าๆกันพูดง่ายๆคือมีชุดความคิดในเรื่องความดีความชั่วเนี่ยเสมอกันนะฮะเช่นมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันมีมุมมองในเรื่องต่างๆคล้ายๆกันมีความชอบแล้วก็รสนิยมที่ตรงกันนะฮะแล้วก็รักษาศีลเสมอกันไม่ต่ำไม่สูงไปกว่ากันมีจาคะเสมอกันยกตัวอย่างเป็นคนที่ใจกว้างแบ่งปันไม่มากหรือน้อยไปกว่ากันมีความรู้ปัญญาแล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้นะฮะอันนี้คือนิยามความหมายของคำว่าศีลเสมอกันของคนในยุคนี้นะคือจะต้องมีชุดความคิดเรื่องความดีความชั่วที่เสมอกันนะฮะคือมีมาตรฐานของยุคสมัยที่คอยดึงดูดของคนที่จะมาเป็นคู่กันได้นะฮะก็คือศีลเสมอกันในนิยามของคนในยุคนี้ทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าคนจะเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันแค่ความรักในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันก็ไม่พอนะฮะเราจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราก็อยากจะเลือกคนที่พร้อมจะลุยไปกับเราถูกไหมฮะอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันยอมรับข้อดีข้อเสียของอีกฝ่ายได้นะฮะซึ่งมันสังเกตได้ง่ายๆคุณผู้ฟังว่าจะต้องไม่ใช่ลักษณะของการสร้างภาพนะฮะประดิษฐ์ประดอยตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอคือมันต้องยอมรับข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันได้แล้วเวลามีปัญหาก็ไม่หนีหายให้เราเนี่ยต้องต่อสู้เพียงลำพังแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันดังนั้นคำว่าศีลไม่เสมอกันเนี่ยจึงไม่ใช่ความหมายว่าใครดีใครเลวใครถูกใครผิดเพราะคนที่ไม่ดีคบกับคนที่ไม่ดีมันก็แปลว่าที่มันก็แปลได้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยก็คือมีศีลเสมอกันในแบบที่ไม่ดีในแบบของเขาอะครับแต่ว่าพอพูดถึงมาตรฐานในเรื่องต่างๆว่าเท่ากันไหมมีความคิดไปในแนวทางเดียวกันไหมเข้าใจสิ่งที่เห็นแล้วก็ตีความหมายตรงกันไหมอันนี้แหละครับเป็นมาตรฐานของคนที่มีศีลเสมอกันในยุคนี้นะครับอย่างที่ผมได้สรุปเมื่อกี้อะมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในสิ่งเดียวกันถ้าจะขยายความไม่ง่ายก็คือว่าคือบางคนเนี่ยรักกันมากแต่ดันมีความเชื่อคนละชุดมาจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันในอดีตเช่น
เรื่องงานบ้านเนี่ยฮะดูง่ายๆผู้ชายบางคนเนี่ยคือบางทีเนี่ยเขามีความเชื่อว่างานบ้านเนี่ยเป็นของผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เราใช้ชีวิตคู่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าความคิดแบบนี้เนี่ยมันโคตรล้าสมัยเลยคือมันใช้ไม่ได้กับผู้หญิงในยุคนี้แล้วนะฮะคือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานบ้านอย่างเดียวแล้วนะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยคนที่รักสะอาดมากๆตอนแรกนะผู้หญิงก็อาจจะยอมคือรักแฟนมากคิดว่าตัวเองทำไหวแต่พอเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะฮะเราต้องทำงานบ้านของเราแล้วก็ดูแลทำความสะอาดให้คู่ชีวิตของเราด้วยมันก็เท่ากับว่างานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าพอทำนานไปเนี่ยมันจะมีจุดที่เราเห็นความเหนื่อยล้าแล้วเผลอคิดไปว่าทำไมอีกฝ่ายเนี่ยไม่มาช่วยเลยนะทำไมเอาเปรียบจังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อในเรื่องของงานบ้านที่เป็นของผู้หญิงที่มันฝังอยู่ในชิปหรือว่าในสมองของผู้ชายต่างหากที่เป็นปัญหาซึ่งถ้าเราเจอคนที่มีศีลเสมอกันเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันยังไงฮะก็คือว่าจะต้องมองว่างานบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกเพศทุกวัยนะฮะจะต้องไม่ไปจำกัดเฉพาะว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะฮะอันนี้แค่เรื่องของความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งเดียวกันนะฮะดูสิฮะมันก็มีความหมายมีความสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของมุมมองในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความคล้ายกันนะฮะคุณผู้ฟังคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องรสนิยมของเฉพาะบุคคลนะฮะถ้าคบกันเพียงแค่2เดือนเนี่ยน้อยมากที่จะปรับตัวได้กันรอดคือมันฟุกจริงๆเพราะว่าการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องเรียนรู้ข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันเนี่ยยาวนานพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องมุมมองในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยว่าทำไมจะต้องคล้ายกันคือมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมีบางคู่ที่ไปด้วยกันไม่ได้แค่เอาเรื่องที่ว่าอีกฝ่ายกินเนื้ออีกฝ่ายไม่กินเนื้อเนื่องจากว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นวีแกนนะแต่อีกคนเนี่ยไม่ได้เป็นวีแกนแม้อีกฝ่ายเนี่ยจะเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตัวเองไปเป็นวีแกนแบบเต็มตัวเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้แต่ก็ไปไม่รอดเพราะอะไรฮะมีจุดพลิกฮะมีจุดพลิกตรงที่ว่าฝ่ายหนึ่งอ่ะที่ปรับตัวเข้าหาคนที่กินวีแกนนะฮะเขาชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงน้องแมวแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมมันขัดต่อหลักของวีแกนที่จะไม่ไปเบียดเบียนแล้วก็ไม่แล้วก็ไปเป็นเจ้าของชีวิตสัตว์ตัวไหนเลยนะคือจะต้องไม่เป็นเจ้าของชีวิตสัตว์ตัวไหนเลยแล้วก็แมวเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไล่ล่าสัตว์อื่นเช่นนกหนูแล้วก็ยังกินเนื้อด้วยทำให้คนที่เป็นวีแกนเนี่ยเขาบอกให้แฟนเนี่ยนะครับถึงขั้นเลือกระหว่างเธอกับแมวหรือบางคนเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องอื่นนอกจากเรื่องของการทานวีแกนหรือไม่ทานวีแกนเช่นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะบางคู่เนี่ยนะครับชอบที่จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมแยกขยะในบ้านแต่แฟนเนี่ยเป็นคนไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะมันก็ยากนะฮะที่จะไปด้วยกันได้เพราะว่าปัญหาที่คนสองคนเนี่ยมีมุมมองในเรื่องต่างๆไม่ตรงกันเนี่ยมันนำมาซึ่งปรัชญาแล้วก็รูปแบบในการใช้ชีวิตที่สวนทางกันได้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งรอบๆตัวนะฮะมันจำเป็นมากว่าจะต้องคล้ายๆกันด้วยเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเลยนะฮะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าศีลเสมอกันหรือเปล่านี่คือเรื่องของจาคะครับการแบ่งปันนะฮะการแบ่งปันนะฮะเพราะว่าคำว่าจาคะเนี่ยมันหมายถึงการสละสิ่งของแล้วก็ความสุขส่วนตัวเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่มีจาคะเนี่ยย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมอันนี้คือหลักการเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากหรือว่าสังคมวุ่นวายพวกเขาเนี่ยก็จะคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับหากคู่ของเรานะฮะมีจาคะไม่เสมอกันก็คงเป็นเรื่องที่จะยากที่จะทำความเข้าใจว่าพ่ออะไรถึงต้องไปช่วยคนอื่นขนาดนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามองแค่ว่าแค่เอาตัวเองให้รอดเนี่ยมันก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ยหากเราเลือกแฟนที่มีจาคะเสมอกันมีน้ำใจได้ไม่มากหรือว่าไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้โดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือนกันทั้งคู่อันนี้แหละครับก็จะคบกันได้ยาวนานหน่อยนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของ
ความชอบแล้วก็รสนิยมที่ต้องกันนะฮะบางคู่เนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันนะฮะอันเนี้ยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของชีวิตคู่เลยก็ว่าได้เรียกว่าคือบางคู่เนี่ยถ้ามีความชอบไม่เหมือนกันแบบใหญ่หลวงนะฮะจนกลายเป็นปัญหาให้เลิกกันได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นปัญหาเนี้ยเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมนะครับเช่นผู้หญิงบางคนเนี่ยชอบท่องเที่ยวไปในโลกกว้างชอบเดินทางไปต่างประเทศนะฮะชีวิตเนี่ยก็จะมีความสุขที่สุดเมื่อได้ไปท่องโลกแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะกลับมาต้องสลดหดหู่เมื่อเธอเนี่ยไปเจอคู่รักคู่ครองที่เชื่อว่าการเก็บเงินคือความมั่งคั่งในชีวิตเพื่อให้บั้นปลายในวัยชราเนี่ยมีความสุขจะต้องไม่อดไม่อยากเพื่อชีวิตเนี่ยสบายนะฮะเนี่ยฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกครั้งที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เขาชวนผู้ชายไปเที่ยวต่างประเทศผู้ชายก็จะปฏิเสธนะเนื่องจากรสนิยมเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างรุนแรงนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นปรัชญาของชีวิตเหมือนกันนะครับเป็นรสนิยมเหมือนกันเมื่อปรัชญาการใช้ชีวิตแตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้ไปด้วยกันได้ยากในเมื่อความสุขของอีกคนเนี่ยไม่เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องแยกย้ายคือคอนเวิร์ตกันไปคนละทางอะครับนะฮะสุดท้ายนะฮะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันแต่มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญญาที่เสมอกันนะฮะคำว่าปัญญาที่เสมอกันเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ให้คำนิยามไว้ดีมากสำหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่โดยเฉพาะเรื่องของปัญญานะฮะท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยความหมายทั่วไปเนี่ยแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาซึ่งแปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ไม่ได้รู้อย่างเดียวนะคือต้องเอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาพิจารณาด้วยไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวต้องมีเฉลียวใจด้วยนะฮะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกันว่าจะต้องมีปัญญาเสมอกันคือถ้าใกล้เคียงกันมากเนี่ยก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จเนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะท่านได้ถอดรหัสออกมาบอกว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เรื่องของความรู้แต่มันหมายถึงความฉลาดแล้วก็รู้จักเฉลียวนะหมายความว่าไงครับหมายความว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยถ้ามีปัญญาคอยกำกับเนี่ยคือมันจะทำให้ทั้งคู่เนี่ยทันกันนะฮะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสตัดสินใจแทนระหว่างกันได้โดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจคือเธอมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ยังไงอีกฝ่ายเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดในการแก้ปัญหาในเรื่องแบบเดียวกันได้เหมือนกันนะฮะอันนี้มันจะนำพาให้ชีวิตคู่เนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งคือทันกันนะครับรู้จักใช้ปัญญาแล้วก็สติในการแก้ปัญหาเวลาที่เกิดวิกฤตนะฮะอันเนี้ยเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตคู่ของคนที่มีศีลเสมอกันด้วยเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ฟังฮะคือชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับหากบางคนเนี่ยดูแล้วว่ามันมีในชีวิตเนี่ยมันไม่มีคนที่มีศีลเสมอเหมือนกันกับเราเลยนะฮะพระท่านบอกว่าให้เลือกเดินคนเดียวครับเพราะว่าหากเราเนี่ยไปคบคนที่ศีลไม่เสมอกันต่ำกว่าหรือสูงกว่าในขณะที่เราเนี่ยไม่มีสติเราก็อาจจะไปซึมซับสิ่งที่ไม่ดีจากอีกคนเนี่ยเข้ามาในตัวเองคือตัวเราได้หากใจของเรานะฮะหากใจของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันอาจจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดพังเกิดป่วยได้นะฮะนี่คือถ้าเราเนี่ยไม่พร้อมแล้วไปเลือกรับคนที่มีศีลไม่เสมอกันกับเราเนี่ยในเวลาที่เราไม่มีสติเนี่ยชีวิตเราอาจจะพังได้ดังนั้นพระท่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าคบคนอย่างไรเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นไปด้วยหากไม่มีใครที่แมทในเรื่องของศีลกันกับเราหากไม่มีใครที่ศีลเสมอกันกับเราในตอนนี้ก็จงเดินคนเดียวแล้วมีสติเป็นเพื่อนจนกว่าจะเจอคนที่มีศีลเสมอกันกับเราอันนี้ยังจะดีกว่านะครับเนี่ยครับก็เกี่ยวกับเรื่องของศีลเสมอกันดูกันที่อะไรทำไมถึงสำคัญนะครับชีวิตคู่มันจะไปได้สวย
ถ้าเราเจอคู่ชีวิตที่มีศีลที่เสมอกันกับเราชีวิตคู่จะย่ำแย่จะพังไม่เป็นท่าถ้าเจอคนที่ศีลไม่เสมอกันสู้เดินคนเดียวแล้วมีสติเป็นเพื่อนจะดีกว่าแล้วก็ลองดูโอกาสในวันข้างหน้าเผื่อจะเจอคนที่ดีคนที่มีศีลเสมอกันแล้วที่สำคัญเราจะต้องมีธรรมะเพิ่มพูนทั้งสติปัญญาแล้วก็เพิ่มพูนให้กับชีวิตอย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวนะฮะเราต้องสู้ไปมีธรรมะเป็นเพื่อนนะฮะอย่างน้อยคุณผู้ฟังก็ติดตามเซรั่มธรรมะได้ในทุก EP ก็พยายามที่จะหยิบยกเอาหลักการหรือว่า mindset ทางธรรมมาฝากให้กับคุณผู้ฟังจะได้เพิ่มพูนสติเพื่อชีวิตได้ดีขึ้นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศีลเสมอกันใน EP 2คิดว่าน่าจะเพียงพอพบกันใหม่ใน EP 3จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought